อีกหนึ่งกิจกรรมที่ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สานต่อตามแนวพระราชดำริก็คือโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจหนึ่งพื้นที่ที่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูตัวอย่างของความสำเร็จนั่นก็คือพื้นที่ที่ชาวชุมชนบ้านครัวเหนือเขตราชวิถีเขาเคยเป็นพื้นที่ที่เป็นชุมชนแออัดที่ผ่านมาจะอยู่อาศัยก็ยังยากลำบากแต่ตอนนี้โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในชุมชนนะคะจากชุมชนแออัดตอนนี้มีพื้นที่สาธารณะมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่ของชุมชนแล้วไปดูกิจกรรมครั้งนี้กันนะคะซึ่งทางกองทัพภาคที่1กองทัพบกร่วมกับกรุงเทพมหานครและสวนนงนุชพัทยาทำการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสโดยเป็นการจัดสร้างสวนสาธารณะและพื้นที่ส่วนกลางในพื้นที่ชุมชนแออัดบ้านครัวเหนือแขวงถนนเพชรบุรีเขตราชวิถีนะคะกรุงเทพมหานครมีสวนนงนุชพัทยาเนี่ยแหละค่ะมาสนับสนุนในการปรับปรุงภูมิทัศน์คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่ามีต้นไม้สีเขียวมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากยิ่งขึ้นมาปลูกทั้งไม้ดอกไม้ประดับจัดให้เกิดความสวยงามนะคะตกแต่งกระถางต้นไม้ทำรั้วทาสีกำแพงแล้วก็มีการปรับแต่งพื้นที่ถนนให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยสร้างความรื่นรมย์ให้กับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่และมีโอกาสได้พักผ่อนหย่อนใจมีพื้นที่ออกกำลังกายถือว่าเป็นปอดแห่งใหม่ให้กับชุมชนอีกด้วยค่ะนี่มาฟังความรู้สึกของชาวบ้านกันหน่อยนะคะ คุณกันดาสุขสมบูรณ์ซึ่งเป็นชาวชุมชนบ้านครัวเหนือเนี่ยบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นพื้นที่รกร้างคนในชุมชนก็จะเอาขยะไปทิ้งจนกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมส่งกลิ่นรบกวนมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังสร้างความกังวลเรื่องของปัญหาอัคคีภัยด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหลังจากที่จิตอาสาเข้าไปช่วยการปรับปรุงนะคะทางคุณกันดาบอกว่าคนในชุมชนเนี่ยดีใจมากที่หน่วยงานภาครัฐสวนนงนุชเข้ามาช่วยปรับปรุงและจัดสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่ให้กับพวกเขาค่ะพอดีก็มีโครงการพระราชดำริจิตอาสานะครับพัฒนาที่รกร้างพระบาทสมเด็จในหลวงของเราท่านที่10เนี่ยแหละค่ะท่านมีโครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่รกร้างนะคะทหารก็เดินมาผ่านก็ถามว่าเราก็ถามว่าเราอยากทำพื้นที่ตรงนี้ทางทหารก็ได้ช่วยมาปรับปรุงค่ะสีสันสดใสแบบนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยชาวบ้านในชุมชนซึ่งจะมีส่วนกลางเอาไว้เนี่ยเขาจะมีพื้นที่แห่งนี้เอาไว้ออกกำลังกายแล้วก็เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจรวมทั้งเป็นพื้นที่ฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุและจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆในชุมชนด้วยเรียกได้ว่าพื้นที่แห่งนี้ก็จะเกิดประโยชน์กับคนในชุมชนทั้งทุกเพศทุกวัยเห็นเลยนะคะคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตามานั่งคุยกันนะแล้วก็มานั่งมองความเปลี่ยนแปลงแบบนี้เรียกว่าพอเห็นแล้วก็ชื่นใจมีโอกาสได้มานั่งพูดคุยกันในพื้นที่ส่วนกลางแบบนี้ด้วยใช่ค่ะ